อยากเป็นผู้กำกับหนังครับผมชอบดูหนังตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วใช่ป่ะครับดูแล้วก็สนุกดีครับแบบคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างอย่างนี้ได้มันก็คงจะแบบที่แบบเป็นที่ตัวเราคิดก็คงจะดีเราคงคบกับมิวเป็นแฟนไม่ได้อะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักมิวนะทุกคนมันมีความฝันนะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่าคนหลายๆคนก็อยากไปหุ้มกับหนังเพราะว่าอาจจะเห็นว่ามันแบบมันดูดีมั้งอย่างนี้อืมเห็นตอนให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยตอนที่หนังออกมาแล้วเดินพรมแดงดูเก๋ไก่อยากไปผู้กำกับเฟื่อดูหนังเยอะบางที่กูจนคนขายตั๋วเขาบอกน้องกลับบ้านเถอะพี่ขาดทุนแล้วถึงเนี่ยพี่จะอ้วนดำพี่ก็ยังรักของพี่นะถึงแม่หนูจะอ้วนดำหนูก็ยังรักทางเหนือนะบางทีโอกาสอะไรที่มันมาได้ง่ายมันทำให้เรารู้สึกไม่เห็นคุณค่าของมันเลยเราเขาคือผู้กำกับเราไม่เคยมองมันกว่ามันจะเป็นได้มันต้องแบบมันต้องสะสมมันต้องสุกงอมันต้องอะไรก็ตามผมสุดจริงๆได้ทำงานในวงการหนังไทยแต่พุ่งกลับมันก็อยากเป็นมันเรียนตรงนี้ก็อยากเป็นสวัสดีครับมีช่องว่างไหมครับตอนที่คุณทำงานอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะศิลปะเนี่ยก็คือว่ามันคือคนทุกคนมันถ้าเกิดมันจะเป็นพุ่งกลับหนังมันจะต้องมีอีโก้ในระดับนึงก็คือว่าคุณกำลังจะทำคิดเรื่องอยู่ในหัวคุณเองว่าแบบขอตังมาเป็นล้านๆมาทำออกมาแล้วให้คนดูอย่างเงี้ยมันคือคนที่เป็นคิดอย่างนี้ได้มันก็คงต้องมีอีโก้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละก็อยากเป็นผู้กำกับครับถ้าเป็น ABC อ่ะมันก็อยู่ประมาณดีอ่ะคือเกินกว่าเด็กที่ทำหนังสั้นหนังเราต้องถ่ายฟิล์มเท่านั้นบางทีมันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตเหมือนกันนะบางคนเก่งมากต้องนานแล้วก็ไม่ทำสักทีหนังไม่ได้สะท้อนความสามารถเราอ่ะผลงานจะบอกได้เองว่าเราทำได้ทำไม่ได้ผู้กำกับหนังสั้นมันก็คือผู้กำกับเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องมีอีโก้ด้วยสำหรับผมนะ